เทสไมค์12สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการกาเกมมิ่งนะครับพวกผมเมก้าเจ้าเดินนะครับผมหายไปร่วม2เดือนกว่านะครับผมด้วยเหตุผลส่วนตัวนะเดี๋ยวไว้จะค่อยๆเล่าให้ฟังนะครับวันนี้อยู่กับเกม Bloodstained Curse of the Moon นะครับผมเป็นเกม8บิตที่ทำออกมาก่อน Bloodstained ภาคหลังนะครับผมเป็นเหมือนภาคเสริมทั่วไปนะเราก็จะเล่นสบายๆกันวันนี้เกมไม่ยาวว่าผมประมาณชั่วโมงครึ่งก็สามารถจบได้แล้วคอนโทรลเลอร์ผมลองใช้แบบPS4 แล้วนะครับผมก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เดี๋ยวดิเดี๋ยวมินโดฟูสกินฟูสกินโอเคแลงเวก็จะมีให้เลือกเจแปนิสอิงลิสครับผมปกติก็อย่างที่เห็นนะครับผมว่ามีคอนโทรลเลอร์แล้วก็คีย์บอร์ดเมาส์ให้เลือกแต่ว่าตัวคอนโทรลเลอร์ PS4 ไม่สามารถใช้ได้นะครับผมอ่ะมาเล่นกันเลยเราจะเล่นกันแบบยิงยาวรวดเดียวจบนะครับผมเล่นใหม่ด้วยเกมมิ่งจริงมีฉากจบ5แบบนะแต่ว่าเราจะเล่นแค่แบบเดียวเล่นแบบแค่ชั่วเล่นสบายๆเพราะเรากะจะทำแค่คลิปเดียวจบนะครับก็มีชายคนหนึ่งที่ถูกคำสาปดวงจันทร์จากพวกสัปราชชื่อของชายผู้นั้นคือฟันเกสึบาบาบาเกียรติอ่านเว้ยเอาว่ามีผู้ชายโดนคำสาปจากสัปราชจากพวกปีศาจนะครับผมชื่อฟันเกสึคนนี้แกก็เลยมาล่าปีศาจเพื่อจะสลายคำสาปตัวเองด้วยประมาณนั้นนะครับเกมนี้ไม่มีอะไรมากครับผมกระโดดเป๊ะที่เหลือก็ทั่วไปหมอบคานคลิกซ้ายโจมตีหลังขวาก็จะเป็นการใช้อาวุธหลอกสำหรับเกมเป็นแบบแปดบีแบบนี้แหละอ่ะโอเคก็มาคุยกันเรื่องที่ผมหายไปรูป2เดือนนะก็คือเรียกว่าไงดีก็คืองานส่วนหนึ่งนะครับผมเพราะตอนช่วง2เดือนผมไปเคลียร์เรื่องบ้านแล้วก็เรื่องคอนโดเรื่องอะไรพวกนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยครับผมแต่หลังจากนั้นก็คือที่ซื้อคอนโดไว้อะเพราะว่ากะจะให้แฟนมาอยู่ด้วยหรือไม่ก็อย่างนั้นเอาไปเปิดเช่าหรืออะไรพวกนี้นะครับผมซื้อไว้2ห้องอะนะแต่หลังจากนั้นการว่าไปๆมาๆผมมารู้ทีหลังว่าเรื่องความรักมีปัญหานะครับผมก็ทำให้ตอนนี้ได้เลิกกับแฟนไปเลิกแฟนเก่าที่คบมา9ปีนะครับมารู้ทีหลังมันก็เลยทำให้ผมแบบถือว่าระบายนะก็ถือว่าค่อนข้างจะน้อยมากๆครับผมคือตอนนั้นแบบไม่มีอารมณ์อยากทำอะไรเลยเรียกว่าเป็นโรคซึมเศร้าก็ได้บางช่วงนั้นเพราะว่าแบบมันไม่มีอารมณ์อยากทำอะไรอยากจะนอนเฉยๆอยากจะมันไม่มีจริงๆอ่ะพูดไม่ถูกเอาว่าใครเป็นมีเพื่อนแล้วสับแบบนี้ก็อย่าไปถูกเพื่อนนะครับผมให้ช่วยได้ก็ช่วยนะให้กำลังใจหรืออะไรก็ยังดีเพียงน้อยครับผมแค่คำพูดพี่กิ๊กครับก็สามารถจะทำให้คนบางคนกลับมามีสติลองเล่นเรื่องความหวังนะมันเดินได้นะครับผมนะระวังกันไปอย่าสไลด์ไม่ได้ช่างมันมีทางเข้าสองทางครับผมแต่ว่าเราจะยังไม่เข้าประตูถามว่าทำไมยังไม่เข้าไม่รู้เหมือนกันนะครับเข้าไปเกมนี้มันไปต่อไหนวะแบบนั้นเราก็ลืมเฮ้ยขยับได้ป่าวขยับต่อไปเถอะโอเคไม่เห็นขยับอ่านเลยทีเกมนี้มันค่อนข้างจะอ่านลำบากเป็นเดิมเลยว่าเกมสนุกแล้วไม่ต้องห่วงแซ่เลยนี่ป่ะเมื่อกี้ได้ยันมาไว้ทำอะไรวะใช้กุญแจมั้ยเนี่ยกลางอาวุธเก็บได้ประมาณ40ครับผมจะไม่เห็นเวลาใช้กินก็จะลดไปแล้วแต่จำนวนอาวุธนะครับสบายก็เก็บไปเรื่อยผมแตะ
อู้โอ้กระโดดได้ก็พยายามสำรวจกำแพงด้วยครับผมเพราะมันมีทางลับเลยนะครับอ่ะก็นั่นแหละที่ทำให้ตรงนี้ล้างไปร่วมแล้ว2ปีเอ้ยไม่2ปี2เดือน2ปีก็ไม่ต้องทำแล้วผมชอบความรักรักษาไว้ดีแล้วกันผมมันแบบผมก็อยู่กันหากันอ่ะก็เลยหาตัวเศร้ามีเศร้าอยู่เลยเนี่ยไปไม่ทันช่างนะไอ้นี่ก็คุยได้ไม่ได้ไปต่อนะครับเห็นสอนชี้ให้หายห่วงล็อกแมนสเตียนอีก3เดือนออกนะครับผมตอนนี้มีเทเลอร์ออกมาแล้วก็ไปดูในช่องแล้วกันเนาะถือว่าไปทำมาได้น่าสนใจมากเลยครับเป็นการกลับมาล็อกแมนที่ดีกว่าไออะไรไม้นายอะไรนั่นมากเลยครับมาแล้วครับผมบอสที่ไม่ยอมบอกชื่อเลยกระโดดได้ขับแซงเปลือกเนี่ยอู้เกือบอู้เกือบดีกล้าหาครับก็ยังใส่อู้ลืมทุกอย่างเนี่ยมือตกอ่ะแฟนทิ้งทีมือตกเลยสาเหตุที่ทิ้งผมไม่รู้นะว่าทำไมถึงทิ้งผมก็ผมมาเจอคนใหม่ที่ดีกว่าหรือยังไงก็ไม่รู้ลบละว่าเกมที่จะแปลกไงครับผมเพราะว่ามันจะมีความสามารถเฮ้ยลบไม่ทันความสบายแบบนี้ก็คือก่อนตายขอยิงสักทีเยอะฮะหลายตัว 3-4 ตัวที่เป็นแบบนี้เราเล่นแบบแคชชัวร์ฮะก็เลยถือว่าสบายหน่อยเพราะว่าเวลาผ่านด่านแล้วพวกนี้พลันจะกลับมาเต็มลิงก์หมดก็เต็มว่ะฉันลืมก็ได้พวกร่วมทางครับผมเป็นตัวหลักของภาคหลักชื่อจะไม่ได้เลยก็เป็นคนที่ใช้ชาร์มไรเดอร์แปลว่าอะไรวะแปลว่าไอ้ผลึกพลังปีศาจอะไรสักอย่างครับผมที่สามารถจะเรียกใช้พลังปีศาจได้ทางเกสือก็บอกว่าไม่สามารถที่จะไปมีชีวิตอยู่ได้แต่ว่าคนนี้เขาบอกว่าฉันเป็นชายแบดได้จริงแต่ว่าฉันสามารถจะใช้มันเพื่อความถูกต้องประมาณนั้นนะครับงั้นก็พิสูจน์ฉันเห็นสิโดยการต่อสู้นะวิลเลียมเป็นพวกเราแล้วครับผมประมาณนั้นเลยใช้ปุ่ม L1 A L1 R1 ในการเปลี่ยนคนในตัวละครนี่แบบนี้ไฮจัมป์ลงสไลด์แค่นี้แหละต่อยได้ยิ่งเขาจะไปเก็บของเก่ากันนะแต่ว่าเกมนี้มันไม่ใช่เกมแบบRPG มันมีเลเวลไม่มีอะไรครับผมก็เล่นสบายๆไปแต่ภาคหลังจะมีส่วนประกอบที่เป็นแนว RPG นะครับผมเพราะงั้นก็ได้เหมือนไอ้คัสตอมเนี่ยในภาคหลังนะรุ่นหลักเป็นมีดโอเคว้าวแต้มเฮ
เอ๊ะถือโล่ทำไมวะใส่เงินซื้อก็ไปทำบุญกันสมร่างก็ทำอะไรก็ไม่ได้อาวุธแบบตีกันทั้งคู่เลยได้ครับผมเป็นมีดแบบควางตรงโอเคจริงๆก็ไม่โอหรอกถ้าไม่อ่ะลงล่างไม่ได้ดื้อตอนนี้ก็ไม่ได้ไปครับทำไมอ่ะลงล่างไม่ได้ก็ทำบันไดไปทำไมวะดื้อเว้ยมีป่าบนงั้นเปลี่ยนเป็นสเก็ตซึ่งกันเสียเปียกไม่รู้ว่ามันทำไมโอเคหัวใจเป็นสเก็ตซึ่งเก็บเติมเรียบร้อยครับตีได้เออนั่นแหละเอาละครับเราสามารถจะไปบนได้ล่างได้แล้วคิดผิดหรือเปล่าวะเปลี่ยนฉากเฉยพี่บอกหน่อยครับผมไปเก็บตามที่กระดูกเขียวบอกกันมันอาจจะเป็นของอะไรสักอย่างที่ทำให้เราเก่งขึ้นว่าเขาไม่คิดผิดนะเขาจะคิดว่าเปลี่ยนฉากเลยผมเลยไม่ไว้ใจเท่าไหร่มาเรื่อยๆเลยเว้ยก็ยังสั่นอะไรพลาดทุกอย่างที่พลาดได้ไม่ดีเลยแบบนี้ขอมีดขอมีดก็มาไม่ได้ครับตรงนี้มันวุ่นวาย
ขียนขวานไว้ไปยาอะไรวะอันนี้ไม่รู้แหละผมก็เลยไม่รู้โอเคครับผมเป็นแบบตุลยานไปเรื่อยๆแหละเกมถูกไหมประมาณร้อยกว่าสองร้อยกว่านะครับจำไม่ค่อยได้โอเคเยอะมากนะไม่ได้ใช้มากโอ้มีปลาบอลดีเลยแหววอ่ะบอสก็ไม่บอกชื่อมันชื่ออะไรวะบอสโดนทุกอย่างที่โดนได้ครับเรื่องคนที่3เป็นนักเวทชื่ออะไรวะลืมไม่อยากเชื่อว่าท่านโดนพวกปีศาจจัดการได้นี่ฉันคงถึงที่สุดที่มนุษย์จะเป็นได้สินะชื่อของคุณอัมเฟตเป็นนักเคมีอาชีพนักเล่นแร่แปดทาเรียกว่าอย่างนี้แล้วกันอาชีพนักเล่นแร่ที่นายใช้พวกปีศาจเพื่อจะเติมเต็มความปรารถนาของนายสินะนักเล่นแร่แปดทาทุกคนนะต้องการสิ่งแลกเปลี่ยนเท่าเทียมกันเสมอต่อให้เป็นการใช้ปีศาจบางครั้งก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนายก็มีเป้าหมายของนายใช่ไหมล่ะงั้นพลังของฉันก็น่าเป็นประโยชน์กับนายบ้างนะการคงอยู่ของนายมันไม่เป็นที่ต้องการของฉันแต่ว่าความสามารถของนายมันก็ไม่มีอะไรเทียบได้เพราะงั้นฉันจะให้นายเก็บหัวนายไว้ก่อนแล้วกันประมาณนั้นครับคณะไม่แปลงดีกว่าดูแล้วมันเกลียดเอาเฟรมีท่าอะไรบ้างนิดหน่อยLB button no one is big enough stand and win 8ประมาณว่าทุกคนมีจุดอ่อนจุดแข็งต่างกันนี่เอาเฟรมีท่าอะไรบ้างเอาไม้เท้าฟาดใช้ไอเทมี่ใช้เวพอนพอยมีแค่นั้นแหละเวลาที่อัดตอนนี้อยู่ที่19นาทีครับผมก็อย่างที่บอกว่าเกมนี้มันสั้นประมาณชั่วโมงขึ้นก็จบได้สบายๆแล้วจบรอบแรกถ้าไม่เล่นแบบแรงแม่อะไรพวกนี้นะเล่นแบบอื่นๆพวกนี้ฉากจบมันก็จะไม่เหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าเราจะยังไม่พูดถึงตอนนี้ไม่ใช่หายพอดีด้วยสบายจังเราไม่ใช้เบอร์พอนไฟค่อนข้างเผื่อของตัวนี้แต่ว่าเราก็จะไม่ว่ากันเท่าตอนนี้แม่นไหมล่ะเฮ้ยเกือบWe'll be right back.
อย่างนี้ไม่เป็นไรมีคนชี้ไปทางโอเคแค่ช่วงนี้เราเชื่องเราไปตามทางเขาเลยนะโอ้แกยังเสียพลังอีกเอาเข้าไปอ๋ออันนี้เป็นแท่งกระโดดได้ก็ท่าที่ดูลงไปได้แต่เรายังไม่ลงแล้วกันนะครับอย่างที่บอกช่วงนี้ตามพวกสองก่อนสำหรับการเล่นรอบแรกครับผมเชื่องเชื่องใครบอกให้ทำอะไรเชื่องหมดแล้วตอนนี้มาแน่มาโถ่ไอ้เราเป็นมุมแบบกว้างแบบนี้ครับทุกคนเนี่ยยากเลยที่สามารถจะใช้ฟื้นพลังได้เลยครับผมก็ถือว่าค่อนข้างแย่หน่อยโอเคป่าววะมันต้องโอเคดิเอาไฟเติมพลังโอเคเรียบร้อยตอนนี้เราค่อนข้างจะแย่ผมตัวละครเราไม่ค่อยสมดุลเดี๋ยววันนี้แล้วกันเนาะที่ทำได้คืออย่าแบ่งของอัพเดตมาเลยแต่ว่าจะตัวโอ้ไม่ก็สีเปล่าไม่ก็สีจริงด้วยจะแทนจะให้อัพเดตหรือใครที่พลังน้อยอืมบ่นทุกอย่างที่บ่นได้แต่ก็เล่นโอ้ยของเดิม
ไปแล้วโอ้ยเหมือนเยอะจังวะไอ้เนี่ยโอ้ยโดนมืออ๋อสักทีมันจะหล่นเนื้อแล้วนะครับค่อยๆหล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 บแต่ก็เพราะว่าไม่ใช่เงินแล้วแต่เป็นกะโหลกที่ไม่รู้ไปขุดมาจากไหนเพื่อนเราที่เป็นคนสุดท้ายครับผมเป็นไงครับผมเป็นชาเบเดอร์มันก็มีเนียมก็คือผู้มีฉากฉากเรียกว่าไงเศษแก้วเป็นผู้ทำมนัสสัญญากับเศษแก้วเศษกระจกอะไรพวกนี้ครับผมซึ่งทำให้สามารถใช้พลังสัปดาห์ได้เหมือนกันมันก็มีเนียมเขาบอกกับผมว่าก็เขาต้องการใช้พลังของปีศาจเพื่อจะล้างแค้นส่วนตัวแล้วก็ช่วงเวลานี้ลุงบอกว่าจุดประสงค์ของเราจะคล้ายๆกันนะงั้นทำไมเราไม่ร่วมมือกันซะล่ะผมไปสื่อแล้วบอกไปกับผมว่างั้นก็ตามมาแล้วกันประมาณเกเบลเป็นพวกเราแล้วครับผมเหมือนเดิมไม่มีอะไรมากก็บอกวิธีเปลี่ยนตัวละครแล้วก็จุดอ่อนจุดแข็งอะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปซัมมอนดาร์กเนสอิมมอร์ทัลเมตามอร์ฟอซิสท่าเยอะจริงๆเอ้าไม่มีให้ลองอีกคือไอ้นี่มันแปลงร่างได้ครับผมเป็นข่าวอะไรพวกนี้แต่ว่าผมจะดูวิธีบังคับไงช่างมันจะไปแล้วแต่กูลาฉันเราจะไม่พูดถึงครับไม่งั้นคนเรามีฟองตายชักเลยท่าไม่ค่อยดีเบาสั้นสวยเอาไว้แปลงร่างผ่านฉากหลบเวนเป็นต้นพอยครับผมเราไม่ควรจะเสียบเป็นต้นพอยไปเปล่าวิ่งพุ่งได้โอเคดูว่าทำไม่ยากอย่างที่คิดยังไงก็ไม่ชอบท่าหลักเบาถึงจะโดนง่ายเลยลองกันครับผมสามารถแปลงร่างได้อย่างนี้โอเคงั้นก็ตามมันแล้วกัน
ก็เสียไปประมาณ10เป็นพันพอยต์ครับผมค่อนข้างเยอะนะเดี๋ยวสักครู่อันนี้สำคัญกว่าเพราะตอนนี้พลังมันเต็มอยู่พอใช้ข้อนั้นก็เก่งไม่ยอมเสียของครับผมไม่ยอมตกลงไปก็ยากยังให้ของไม่เรื่องโอเคไม่เป็นไรเรื่องเล็กตีบนไม่ตีหลังไม่ได้โอเคเห็นไหมว่าใช้ความสามารถ4คนในการเอาชีวิตรอดครับผมเผลอเจ็บไม่ปวดเลยเหรอก็ไม่เสียพลังอยู่ดีแปลว่าให้บินค่าครับงั้นเราก็จะทำตามมันแล้วกันใจถูกป่ะวะถูกบนกลางห้างเราค่อนข้างครบเครื่องผมน่าจะไม่มีปัญหาอะไรคิดว่านะอ้าวเวทโอ้เยอะเยอะเยอะไม่ดีเลยตอนนี้เลยกลายว่าเมียตัวยิงบนครับผมไม่ค่อยดีแบบนี้อันนี้ไม่เคยเห็นผ่านเข้ามาไม่ได้หรอกยิงสามท่าขนาดนี้ตัวละครถูกจุดก็ไม่มีอะไรยากครับศัตรูก็มีแพทเทิร์นเหมือนเดิมแค่เกมแปดบีดอะไรเยอะแยะมันไม่ยากมินิบายมินิบายเพิ่มพอยต์เราเก็บไปถึง60ครับผมถือว่าเป็นปริมาณที่เฟื่อยิงอะไรเนี่ยอยู่นี่ก็อยู่นี่ก็ของใหม่วิ่งเลยไปเลยเว้ยเลยไม่จริงผมสบาย
ลืมอีกแล้วพี่ลืมแล้วเว้ยอ๋อถ้ายิงตอนคาปากมันไม่ระเบิดโอเคสบายครับผมมีอะไรไหมมีอะไรไหมก็ลาไม่ทันก็แจ้งยังไม่ตายกลายได้ด้วยไปคนไฟคนไฟโอ้ยหล่นโอ้ยหล่นสองทีแต่นี่มันกระโดดเตี้ยมากกว่านะไม่ดีได้แบบนี้เติมจริงด้วยตัวกระโดดสูงกว่าตานะครับโอ้ยเลยไม่ยากไม่ยากถ้ารู้แพทเทิร์นไม่ยากอันนี้ขยับไม่ได้เพราะไม่มีการโจมตีก่อนตายเอาเป็นว่าเดี๋ยวคงจบไวดูภาพแล้วก็เดี๋ยวถ้าถ้ามีอารมณ์เดี๋ยวจะกลับมาเล่นแบบไม่แม่นะครับผมก็จะเก็บฉากจบแบบอื่นต่อนะเราอ้าวไอ้นั่นตายตายเลยเหรอวะเป็นไรครับลาไว้ฐานที่เข้าใจแย่ป่ะวันนี้ทำไงวะเนี่ยไม่มีจุดเซฟเลย
ส่วนตัวคิดว่าอาวุธที่มีตอนนี้ก็ตอบโจทย์พอแล้วน่าจะไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตัวอะไรเยอะแยะคิดว่านะไอคิปิก็สวยไปเสียพลังเต็มกันยกเว้นไอ้แก่พิกะเอาโดนเข้าไปอันนี้แต่รู้ว่ามันจะเป็นเห็นตะเกียงสีเขียวมันเป็นแบบคืนชีพเพื่อที่ตายหรือไม่พอมีสิไม่ใช่ซะงั้นWait.
ื่อนมาแฮะเดี๋ยวปล่อยเดี๋ยวไม่ปล่อยนั่นอีพายุเอาแล้วอีกโอ้ยเอาไงเนี่ยฟ้าลองโอ้ยอะไรกันนักหนาดีไม่ตายยังไงเนี่ยเก็บ2ไอ้เนี่ยโอ้ปิ้งคือชีพตะกี้มีคำว่านาวเซฟวิ่งแหละแปลว่าเกมมีเซฟได้ครับช่วงนี้ไปไอ้แต่ก็นึกว่าตะกี้จบแล้วเนี่ยร้อยสองฉากในระดับขวาใหญ่อะไม่ใหญ่วายโชคดีที่เวพันไพมันใช้ร่วมกันครับเราก็เลยแบบเก็บคนเดียวแล้วคนอื่นใช้ได้ด้วยก็ค่อนข้างสบายนะถุงมืออินฟินิตี้กันเลยมันจะสื่อเก็บไม่ได้นี่คือสี่คนนี้คนเดียวไปเราจะลงไปเก็บของครับผมยังไม่รีบไปคือตอนนี้อยากได้หัวใจมากเลยแต่พอหัวใจมาก็ดันไปให้ตัวเก็บที่พลังเต็มอยู่ตรงนั้นที่มีเหลี่ยมก่อนครับเดี๋ยวเราจะได้เวลามีหัวใจอะไรพวกนี้จะได้ใช้เลยเชื่องบอกอะไรมาเชื่อหมดอะไรเนี่ยเอากดผิดอีกเอาเข้าไปเฮ้ยมันไม่ใช่กดผิดแล้วเนี่ยตะกี้นี่เหมือนเกมแคสนิดนึงครับผมก็เลยไปเข้าหน้าวินโดว์แต่ว่าหายแล้วก็โอเคไม่ว่ากัน
เอ้าอะไรวะนี่มันน้ำอะไรเนี่ยขาดคนเป็นคนหนึ่งแบบนี้ไม่ค่อยดีด่ากันดีจังเว้ยฉายยากๆแบบนี้แล้วคิดถึงตัวข่าวอ่ะไม่น่ารีบตายเยอะเลยหัวใจให้สิเยอะตอนนี้หัวใจหายไปหมดโอเคก็ยังดีครับถ้าไม่เจอห้องลับตะกี้เราคงจะแย่
เฮ้ยตัวสั่นตัวสั่นเติมฉากแบบนั้นตัวทุกอย่างที่ทำได้จริงๆมันต้องตีไอ้หัวไอ้ที่นั่นนะที่โผล่มาลองวางตะเกียบเพียงว่าตะกี้เรามาร์กตำแหน่งผิดไปหน่อยไงทำให้ร่มมันไม่อยู่ในจังหวะที่สามารถจะตีโดนได้โอเคน่าจะสุดท้ายดีเหนื่อยด่านเจ็ดแล้วนะเวลาที่อ่ะตอนนี้ที่50นาทีครับผมเล่นครึ่งชั่วโมงก็น่าจะจบได้เริ่มด่านเดียวนะมั้ยคือนี่แหละบอกแบบดื้อเลยนะสองหน้าโอ้ว่าเล็กแมวไปอันตรายครับเราตีได้ไหมดูมันนะเฮ้ยตีได้ไม่ได้ดูสอนไอกระดูกไว้ขึ้นครับผมงั้นเราก็จะขึ้นโดนอยู่ดีแกเก็บครับอะไรวะกระเทียมอุ๊ยคุณบายในกรณีที่เราไม่มีตัวข่าวก็จะลำบากนะครับผมสำหรับเกมนี้ลำบากไหมวะไปแล้วไปเลยครับขอเช็คก่อนไม่น่ายากโอเคไปเลยโชคดีเราได้หัวใจครับมันก็เลยโอ้ยอะไรเนี่ยเ
เพื่อนที่จะไปไงวะยังไม่เอาอ่ะแอร์เนี่ยตอนนี้อาวุธอะไรที่พอจะว้าสีเลยคุณแอร์ได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้แบบนี้ก็ได้เหรอแปลงร่างเป็นขาวแล้วตกไปนี่ดูไม่จืดอ่ะโอเคเจอรูปนี้อีกแล้วมันเลยเอาไปดีครับแล้วเรามีเวทมนต์พอยต์เหลือก็เลยสามารถจะจัดการมันได้แบบคนรู้ทางไม่เปลี่ยนเราใช้มินิบัตให้เราไปตรงซิงทำไมวะอยู่นี่ก็ได้โอ้เท เท่แต่วิธีจัดการมันก็อื่นเลยไปแม่ก็อย่าเพิ่งฝืนนะมันอาจจะอยู่ในช่วงมีเกมคัดเลยตรงนี้ก็ได้ผมไม่รู้ว่าไงหัวใจร่วมไปแล้วโอเคก็ฟื้นน้อยเดียวไม่ฟื้นนะประตูล่างลงไม่ได้ใช่ไหมต้องข้ามไปที่แทนพร้อมโคตรเรามีเวทพันพอยต์ค่อนข้างจะเหลือมันก็เลยแบบไม่ค่อยจำเป็นในการไปปูปราบป่าดงอะไรกันมีตะกี้หน้ารีพายหลายเกี่ยวไม่เอาก็ผิดอีกจะให้ขึ้นทำไมสอนชี้อยู่ข้างล่างนำสอนนะ
ีไอ้ที่โดนตรงไอ้ที่มันมีนั่นพอดีโอ้เขาดีโคตรเจอมอสอีกเหรอวะโดนเลยทุกอันเลยใส่จะโดนอีกโอเคครับเราถือรอดยังไม่จบอีกวะครับชัวร์ครับจบแน่นอนสูงสุดของประสาทแล้วด่านเยอะกว่าที่คิดนะเนี่ยนึกว่าถึงประมาณ 4-5 ด่านรอสแปดเพื่อทดลองมูลก็ตามชื่อท่าครับแม่งทางหลังแล้วนี่อะไรเนี่ยจำไม่ค่อยดีว่ะโอ้ยเต็มหน้าโอ้โหเยอะเลยโอ้โหนี่
บองรีบบองพอเลยเหนื่อยเจอตูไม่เคยเห็นว่ะไม่มีลำบากอ่ะคิดหนักแน่เนี่ยจะรอดมั้ยวะกลายเป็นลนหาที่ตายกระโดดไม่ไปอ้าวต้องดีที่เกมมันเราเริ่มหมดแอคชั่วฮะเกมเหนื่อยค่อนข้างจะไหวมันต่อสู้ไม่ได้โอ้ยชีวิตต่อไปดีวะจะแปลเพื่อขาโดนตีมาดีโอเคโอเคตั้งใจก่อนตั้งใจนั่นแหละถ้าตั้งใจก็ทำได้อ้าวตัวอะไรอยู่วะเอาโอ้ยสวบอลเอาเงินให้มาทำไมแปลกว่ะเกือบมีปัญหาเลย
ใครก็รอดมาคนเดียวครับไอ้คนเดียวรอดกี่รอดไปไปไปยังไม่เจอบอลแล้วเนี่ยรู้วิธีรูปแบบการหลบมันก่อนนะโอเคตรงนี้มีอะไรได้แค่ทีเดียวลำบากว่ะทำไมเป็นสีเหลืองโอเคเราถูกครับผมถ้าเป็นสีแดงมันจะไปถึงจอ
ถ้าเป็นสีเหลืองมันจะกลางโอ้ลืมโอ้ยเอาไงดีวะเป็นห่วงครับถึงแพ้เดี๋ยวเราจะคอนกลับมาแล้วก็ขอให้จบอ่ะอันนี้เรื่องหัวแพ้เรื่องปกติเกมก็คือเกมเราไม่ได้เป็นคนสร้างเกมเพราะงั้นเราก็จะมีพาร์ทที่อะไรบ้างเป็นเรื่องปกติครับโอเคมันจะดีกว่าทีแบบนี้ออกสีเหลืองล้วนผมกะจะให้เราพลาดหัวโมงที่เสียงที่เดินมาสักทีโอเคแกงูสาดโดนนะครับไลท์เราอินฟินิตี้อย่างที่เห็นเรื่องแพ้เรื่องธรรมชาติเดี๋ยวเราก็แค่กลับมาไม่เหมือนรูปแบบตีบนเลยมีเดียมาเราใช้มีเดียนะนี่ครับผมเอาให้จบต่อให้เราใช้เวลาหน่อยแต่มันก็เรื่องปกติได้ไปเกียร์มารอบเลยเนี่ยก็ไม่ได้ครับผมพอเข้าใจแพทเทิร์นตัวละครแล้วมันก็จะรวมไม่ยากคิดว่านะรอบนี้เราจะจบแล้วครับผมชัวร์ไปใช้เวลานิดนึงได้ประมาณ 4-5 ทีครับผมต่อการโจมตีมันรอบนึงก็ถือว่าเป็นจำนวนที่ไม่แย่แต่ก็ถือว่าดีนะเอาทีก็ตีทีละรอบเอ้ยรอบละทีไม่มีแค่นี้เอาไงวะเนี่ยโอ้ลูกใหญ่วันนี้เป็นจันเซี่ยวไม่ยากครับอะไรที่ดีอย่าเว้ยข้างหลังกินโดนหลบได้นะ
สัตว์โดนอีกแต่ก็รีบลบถ้ารู้แพทเทิร์นไม่มีอะไรยากครับผมเพราะไงมันก็เป็นแค่เกมแปดบิตถ้าเป็นเกม16บิตขึ้นไปก็ลำบากหน่อยเพราะว่าตัวมันจะหลากหลายกว่าคือถ้าเล่นล็อกแมนนะแม่ๆก็ยากหลังๆถ้าเรารู้แพทเทิร์นมันก็ไม่มีอะไรยากต่อให้ใช้แค่ระบัตเตอร์ก็สู้ได้พูดเป็นงั้นแหละต่อให้ใช้ระบัตเตอร์ก็สู้ไม่ได้อีซี่ก็สื่อได้เสียสละตัวเองรับการกับดีครั้งสุดท้ายแบบนี้การกระทำของเขาไม่มีใครทราบได้ว่ามันเพราะสาเหตุอะไรอาจจะเป็นเพราะการเดินทางที่ร่วมกันมายาวนานจะทำให้ความรู้สึกของเขาความรู้สึกในฐานะความเป็นมนุษย์ของเขากลับคืนมาได้อาจจบแค่นั้นแหละประการสองที่เดี๋ยวผมจะไม่ได้แล้วและเพื่อการนั้นเพื่อที่จะจัดการกับจักรพรรดิแห่งความมืดคนใหม่พรรคพวกซังเกสึก็จึงกลับเข้าสู่สมรภูมิครับถึงแม้ว่ามันอาจจะทำให้จบชีวิตพวกเขาแต่ว่าถึงแม้ว่าศึกนั้นจะจบชีวิตของพวกเขาของซากิสึแต่ว่าจะยังสามารถช่วยวิญญาณเขาได้หรือไม่นะประมาณ To be continued เจอกันภาคหลักครับผมภาคหลังเกมนี้บอสเตนจะออกตอนเดือนตุลาคิดว่านะก็ภาคหลักอะมันจะคล้ายๆกับคาสเมเดียSymphony of the Moon ก็เคยเล่นกันแล้วครับผมสมัยเครื่องเพลงหรือถ้าเกิดเอาใกล้เคียงหน่อยก็จะเป็นยุคหลักนะสมัยคาสมาเนียภาคที่เป็นแค่ Symphony of the Moon นี่มันก็จะเป็นภาคล่าสุดที่ Shannon ตัวเองเป็นตัวเองนะครับผมในเครื่องNintendo Switch มั้งไม่ใช่ Nintendo Switch Nintendo อะไรวะจำไม่ได้ครับจำเครื่องไม่ได้นะก็จะเป็นอย่างนั้นแหละไปลองเล่นนะครับผมเกมค่อนข้างสนุกมากตอนสมัย Symphony of the Moon ออกใหม่ๆเนี่ยถือว่าเป็นเกมที่แทบจะคนมีเพย์ทุกคนนะแทบจะหาซื้อแผ่นแท้เลยเป็นเกมที่ดีจริงครับและเดี๋ยวบอสเตนภาคหลักก็จะกลับมาเป็นแบบอีกรอบแน่นอนครับว่าทางเราก็จะเล่นแต่ว่าจะเรียกว่าไงดีเดี๋ยวดูอีกทีก่อนแล้วกันคือผมยังกลับมาไม่เต็มร้อยผมอยากที่เรื่องที่เกิดขึ้นกับรอบตัวนะแต่ไงก็จะพยายามเราไงจะพยายามกลับมาเฮฮาเล่นมุกอะไรพวกนี้ในคลิปที่มาสุดนะครับผมตอนนี้ก็ถือว่าทำแบบฟื้นๆไปก่อนอาจจะพูดน้อยพูดเบาอาจจะมีซึมเศร้าในบางเวลาแอร์เดดแอร์ค่อนข้างเยอะหน่อยก็ช่างมันนะเราเล่นเอามันนะที่ซีเรียสนะครับโอเคก็ถือว่าเป็นการจบไปเกมนะครับผมสำหรับภาคเกินของบอสเตนและเจอกันใหม่เมื่อบอสเตนออกนะครับผมก็วันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับผมรักทุกคนนะครับดูแลสุขภาพด้วยใครที่มีคนรักก็ดูแลความรักกันดีๆนะครับผมนะโอเคงั้นก็เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมรักทุกคนนะครับบ๊ายบายครับจุ๊บ